สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้วันอังคารที่23เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกัน2ช่วงเวลาเช่นเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการเนี่ยจะเป็นช่วงเล่าข่าวว่ากันในเรื่องของบอร์ดหรือว่าคณะกรรมการบริหารกสทช.นะครับได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ถอดการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยออกจากกฎ must have นะครับที่นี้เดี๋ยวจะมาทำความเข้าใจกันว่า must have ที่ว่าเนี่ยคืออะไรก็จะพูดคุยกับคุณมณีรัตน์กำจรกิจการนะครับผู้ช่วยเลขาธิการกสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์นะครับในช่วงเล่าข่าวส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าเรียงครับวันนี้เรื่องของผลการสำรวจนะครับพบว่าคนในเจน C หรือว่าเจน Z เนี่ยจะใช้สแลงซึ่งหมายถึงภาษาที่เป็นสแลงเนี่ยนะครับในโลกโซเชียลในที่ทำงานมากขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราดุษฎีเมธานะครับอาจารย์ประจำศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับในช่วงเล่าเหลียงครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมซึ่งเป็นการรับรีไฟแนนซ์หนี้เดิมนะครับไม่ใช่การปล่อยสินเชื่อใหม่โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดแบ่งออกเป็น4มาตรการหลักๆด้วยกันนะครับมาตรการแรกจะเรียกว่า Recard นะครับหรือว่าการรับ Recard ก็คือภาษาอังกฤษนะครับ CARD ซึ่งหมายถึงการรับ Refinance ลูกหนี้บัตรเครดิตที่ต้องการจะนำสินเชื่อไปใช้เพื่อการชำระหนี้บัตรเครดิตที่มีอยู่กับสถาบันการเงินหรือว่านันแบงก์ก็ตามนะครับโดยจะช่วยลดภาระอัตราดอกเบี้ยจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ16ต่อปีเนี่ยจะเหลือเพียงร้อยละ 8.99 ต่อปีซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นของธนาคารออมสินนะครับโดยจะให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน5เท่าของรายได้หรือว่าสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทและที่สำคัญคือไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันแต่ประการใดนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2ครับเป็น Repay Loan นะครับ P ก็ย่อมาจาก Personal P Loan ก็คือ Personal Loan นะครับเป็นการรับ Refinance สำหรับหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่ต้องการจะนำเอาสินเชื่อของธนาคารออมสินเนี่ยไปชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลของสถาบันการเงินอื่นหรือว่านันแบงก์อื่นๆนะครับซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยได้จากเดิมจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ25ก็จะลดลงเหลือร้อยละ15นะครับโดยวงเงินสินเชื่อนั้นจะเป็นไปตามภาระหนี้ตามสัญญากู้เดิมนะครับสูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาทไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันเช่นเดียวกันโดยมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน5ปีนะครับกลุ่มต่อมาครับเป็นกลุ่มที่3ชื่อว่ารีนาโนนะครับรีนาโนเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นการรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่เป็นนาโนไฟแนนซ์นะครับสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยที่มีสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์แล้วก็กู้สินเชื่อดังกล่าวไปเพื่อนำไปใช้ในการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเนี่ยนะครับโดยธนาคารออมสินจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยจากเดิมร้อยละ33ต่อปีเหลือร้อยละ18ต่อปีส่วนวงเงินสินเชื่อก็เป็นไปตามภาระหนี้คงเหลือตามสัญญาเดิมนะครับแต่จะสูงสุดเนี่ยไม่เกินรายละ 200,000 บาทมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน8ปีด้วยกันนะครับซึ่งธนาคารออมสินจะร่วมกับบสย.ในการค้ำประกันสินเชื่อนะครับและก็กลุ่มสุดท้ายครับเป็นรีโฮมนะครับหรือว่าการรับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ต้องการจะขอสินเชื่อเพื่อการไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่นนะครับโดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อรายละ1ล้านถึง5ล้านบาทนะครับซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมได้ซึ่งสัญญาเดิมจะอยู่ประมาณร้อยละ6ถึงร้อยละ7ต่อปีนะครับจะลดลงมาเหลือเพียงร้อยละ 1.95 เท่านั้นและที่สำคัญครับในปีที่1จะคิดดอกเบี้ยโดยดอกเบี้ยนะครับช่วง3ปีแรกจะคิดเฉลี่ยอยู่ที่ 2.95 ต่อปีนะครับพร้อมกับมีเงื่อนไขพิเศษในการผ่อนชำระต่ำนะครับซึ่งปีที่1นั้นเงินต้น1ล้านบาทจะชำระเพียงเดือนละ 3,000 บาทนะครับปีที่2เงินต้น1ล้านบาทชำระเพียงเดือนละ 4,000 บาทแล้วก็ปีที่3เงินต้น1ล้านบาทชำระเพียงเดือนละ 5,000 บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่31มกราคมนี้ขอไปครับ31กรกฎาคมนี้นะครับส่วนการจัดการนิติกรรมสัญญาเนี่ยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบแก้วน้ำโซเชียลแบงค์จากธนาคารออมสินนะครับเพียง1รางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามและส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจและก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมนะครับซึ่งจะเป็นการรับรีไฟแนนซ์หนี้สินเดิมอยู่โดยจะแบ่งเป็นกลุ่ม4กลุ่มด้วยกันนะครับมีอยู่กลุ่มนึงที่ชื่อว่าพีโลนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่2จะเป็นมาตรการรีพีโรนเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งจะรับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยจากเดิมจะต้องเสียอยู่ประมาณ125ต่อปีเนี่ยจะลดลงเหลือ115ต่อปีนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งลดลงเหลือ115ต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมนะครับซึ่งจะแบ่งกันเป็น4กลุ่มด้วยกันหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่ารีพีโรนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นการรับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งธนาคารจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยจากเดิมที่ต้องจ่ายประมาณร้อยละ25เหลือร้อยละ15ต่อปีนะครับเหลือร้อยละ15ต่อปีนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามคุณผู้ฟังว่าการรีไฟแนนซ์ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหรือที่เรียกว่าพีโรนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินนั้นนะครับจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ25เนี่ยลดลงเหลือร้อยละเท่าไหร่นะครับเหลือร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคำตอบมาใน Inbox ได้เลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่22เมษายนจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณวารุณีชำนาญเพียรนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องราวของกสทช.ที่ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ถอดฟุตบอลโลกหรือว่าการในการฟุตบอลโลกนี่ออกจากกฎ must have นะครับคืออะไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณมณีรัตน์กำจรกิจการผู้ช่วยเลขาธิการกสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณมณีรัตน์ครับครับขออนุญาตทำความเข้าใจก่อนนะฮะกฎ must have นี่คืออะไรครับคุณมณีรัตน์ฮะกฎ must have ก็เป็นกฎหนึ่งนะคะที่วัตถุประสงค์เนี่ยต้องการที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงรายการกีฬาที่หรือว่ารายการที่เรียกว่ารายการที่มีความสำคัญเกี่ยวกับประเทศด้วยกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นตามลิสต์รายชื่อเนี่ยก็จะเป็นรายการที่เป็นรายการกีฬาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกซีเกมเอเชียนเกมพาราเกมนะคะและรวมถึงรายการสุดท้ายที่เรียกว่ารายการฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่เราที่วันนั้นกสทช.ท่านได้มีการกำหนดกฎนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านก็มองว่ากีฬาทั้ง7ประเภทเนี่ยเป็นกีฬาที่ประชาชนควรจะได้รับชมเป็นการทั่วไปอย่างทั่วถึงครับงั้นในกฎ must have เนี่ยจึงเกิดขึ้นมาทีนี้ในกฎ must have เนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาโดยการทำงานควบคู่กันกับกฎ must carry ถึงจะเรียกว่าทำให้ใช่ค่ะเกิดการรับชมอย่างทั่วถึงอย่างครอบคลุมทั้งหมดของประชาชนในทุกๆแพลตฟอร์มหรือทุกๆช่องทางในการเข้าถึงก็ได้เหตุที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยการรับชมโทรทัศน์เนี่ยไม่สามารถรับชมผ่านทางภาคพื้นดินได้ 100% ครับเป็นเหตุของการรับสัญญาณของประชาชนเองในแต่ละพื้นที่เองที่ผ่านมาฉะนั้นเนี่ยเราจึงมีการดีไซน์ให้เกิดกฎ must have กับ must carry เนี่ยเชื่อมโยงกันกฎ must carry เนี่ยต้องบอกว่าท้าวความก่อนว่ากฎ must carry เนี่ยเป็นกฎที่บอกว่าทำอย่างไรก็ได้เนี่ยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโทรทัศน์ภาคพื้นดินได้อย่างทั่วถึงทั้งหมดทุกแพลตฟอร์มนั้นคือกฎ must carry แต่พอกฎ must have ปุ๊บเนี่ยจะเป็นอะไรที่ top up ขึ้นมาคือเป็นการตัวเติมเต็มขึ้นมาว่าถ้าเป็นกีฬาเจ็ดประเภทนี้ให้เอามาลงที่ภาคพื้นดินก่อนพอเอามาลงที่ภาคพื้นดินก่อนเสร็จปุ๊บก็จะทำให้กฎ must carry เนี่ยทำงานก็คือทำให้ประชาชนสามารถดูกีฬาทั้ง7ประเภทนี้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมทั้งหมดครับนะมันก็จะเป็น2ส่วนด้วยกันฉะนั้นถ้า must have กล่าวถึงว่า must have อะไรก็คือเป็นกฎที่กำหนดประเภทกีฬาบางรายการขึ้นมาแล้วเอามาใช้เชื่อมโยงกับกฎ must carry ให้ประชาชนดูได้พร้อมกันทั้งหมดถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าคุณสามารถดูบอลโลกได้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะฮะเอาง่ายประมาณนี้เข้าใจตรงกันทีนี้ที่มาที่ไปเนี่ยอย่างที่คุณมณีรัตน์บอกสักครู่เนี่ยมันยังมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับก่อนหน้านั้นผมนึกไปถึงไกลเลยนะนึกไปถึงนู่นเลยตั้งแต่ตอนที่เรายังมีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจใช่ไหมฮะตอนนั้นแล้วก็ถ่ายทอดฟุตบอลโลกอะไรก็ว่าไปมันแตกต่างกันยังไงฮะตรงนี้ตอนนั้นนานนานแล้วนานมากเลยนะคะนานมากเลยยังมีทีวีอยู่แค่สี่ห้าช่องนะฮะสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดใช่ค่ะต
ในเมื่อมีอยู่ 4-5 ช่องในวันนั้นเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยในเรื่องของกีฬาพวกนี้ก็จะเป็นต้องเรียกว่ากลุ่มผู้ให้บริการโทรทัศน์เองเนี่ยหรือกลุ่มผู้ที่เป็นเจ้าของช่องเองเนี่ยก็จะมีการลงขันแหละที่เรียกว่าการเฉพาะสิทธิ์ใช่ไหมคะลงขันกันแล้วก็เอาเงินมาแล้วเพื่อไปประมูลสิทธิ์นั้นมาแล้วก็เอามาแบ่งการถ่ายทอดแบ่งการถ่ายทอดว่าช่องไหนจะลงแมตช์ไหนในอีเวนต์แต่ละอีเวนต์จะแบ่งกันอย่างไรนะคะแล้วก็เป็นการดำเนินการร่วมกันของกลุ่มผู้ประกอบกิจการเดิมที่มีอยู่ในตลาดในวันนั้นนั่นก็คือสิ่งที่มีก็ถามว่าประชาชนได้ดูฟรีไหมก็ต้องตอบว่าก็ประชาชนก็ดูภาคพื้นดินก็ไม่ได้เสียสตังค์อะไรในการที่ต้องไปแบบบอกว่าเป็นสมาชิกไปเสียค่าสมาชิกในการสมัครเข้าดูกีฬานี้ในอดีตที่ผ่านมาก็จะเป็นกลุ่มชนชั้นกลุ่มหนึ่งที่มีอยู่ในประเทศไทยเท่าที่มีในตอนนั้นในตอนนั้นในตอนนั้นแต่พอกสทช.ออกมาในเรื่องของการออกอนุญาตเพิ่มขึ้นมันก็มีกลุ่มที่นอกเหนือจากทีวีพูหรือว่าลงการเฉพาะกิจขึ้นมาก็คือช่องอื่นๆที่เป็นช่องที่เป็นดิจิตอลนะฮะที่เป็นดิจิตอลทีวีเข้ามาได้พอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่าจริงๆวันนั้นเนี่ยต้องเรียนบอกว่าเราก็บอกว่าเราก็ดีใจว่าถ้าเกิดช่องมีมากขนาดเนี้ยแล้วจะทำการประกันอย่างไรให้ประชาชนรับชมทุกช่องพวกนี้ผ่านทางแพลตฟอร์มใดๆก็ตามได้เนี่ยก็เลยกดมัสแครี่ค่ะทีนี้กดมัสแครี่ขึ้นมาเนี่ยจริงๆเป็นการประกันให้บอกว่าต้องได้ดูต้องประมูลเสร็จว่าประชาชนต้องได้ดูนะและพูดถึงนะเพราะว่าถามว่าจริงๆถ้าเกิดเราบอกว่า20กว่าช่องเกิดขึ้นมาแล้วดูผ่านทางเสาสายกั้นไฟอย่างเดียวเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 50% ของ coverage area ทั่วประเทศอ๋อเหรอฮะโอ้เป็นใช่ในวันนั้นเองเนี่ยที่มีการศึกษากันมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้ารับผ่านทางเสากั้นไฟจะอยู่ที่ประมาณ50หรือ40ด้วยซ้ำไปแต่คนที่แถวต่างจังหวัดในภูมิภาคต่างๆนี่ก็รับผ่านทางดาวเทียมบ้างรับผ่านทางส่องเคเบิลบ้างใช่ไหมคะก็หลังๆมานี่ก็ผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็มีแต่ว่าในวันนั้นเองก็เลยกดมาแชร์รี่มาว่าเอ้ยถ้ามาออกอากาศผ่านทางช่องภาคพื้นดินปุ๊บผ่านทางเสาก้างตาปุ๊บแพลตฟอร์มที่เป็นเคเบิลดาวเทียมต้องดึงสัญญาณไปออกอากาศนะให้ประชาชนเนี่ยรับชมช่องดิจิตอลทีวีเนี่ยผ่านทางดาวเทียมก็ได้ผ่านทางเคเบิลก็ได้อันนี้คือกดมาแชร์รี่ครับทีนี้พอมาพูดถึงมาแฮปต่อปุ๊บบอกเอ้ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยที่บอกว่าพูเนี่ยเอาออกอากาศผ่านทางภาคพื้นดินใช่แปลว่าอะไรคะแปลว่าโอลิมปิกซีเกมเอเชียนเกมหรือแม้กระทั่งฟุตบอลโลกที่มีการไปประมูลมาไปซื้อสิทธิ์มาเนี่ยก็มาออกอากาศภาคพื้นดินแล้วถ้าเกิดมาแมปกับไอ้มัสแครี่ประชาชนก็ได้ดูอยู่ดีถูกต้องไหมคะนึกภาพถูกถูกแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อพัฒนาการมันเปลี่ยนไปการลงทุนเกิดขึ้นมูลค่าของรายการกีฬาผู้นี้เพิ่มมากขึ้นมหาศาลเลยมันก็มีมหาศาลมันก็มีคำถามว่าหนึ่งเลยต้องนำเรียนตรงๆแค่หนึ่งเลยต้องเรียนว่าถ้าช่องต่างๆลงขันนะแล้วก็ไปประมูลมาแล้วก็เอามาออกอากาศภาคพื้นดินออกอากาศภาคพื้นดินแล้วก็ต้องมาแครี่ไปในทุกๆแพลตฟอร์มครับก็มีคำถามอยู่หลายๆคำถามว่าเขาจะลงทุนตรงนี้คุ้มไหมไปประมูลมาแล้วสุดท้ายให้ทุกคนดูฟรีโดยที่มันไม่ได้รับค่าตอบแทนประเด็นมันจะมีตามเรื่องช่องทางด้วยใช่ไหมฮะคุณมณีนะช่องทางในการให้ดูว่ามันมีเยอะเลยแล้วมันก็ไปออกทางอินเทอร์เน็ตบ้างออกทางดาวเทียมแล้วบางทีเนี่ยสิ่งที่ออกไม่ได้ ออกไม่ได้แล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเขาประมูลมาเนี่ยอย่าลืมว่าเวลาประมูลมาเมื่อก่อนเนี่ยประมูลมาผ่านทางภาคพื้นดินคือเวลาประมูลลิขสิทธิ์พวกนี้ก็จะมีการบอกว่าในราคา X บาทเนี่ยเฉพาะภาคพื้นดินเท่านั้นนะx บวก1ถึงจะเป็นดาวเทียมเคเบิล x บวก2ถึงจะอินเทอร์เน็ตด้วยก็บวกไปอีกแล้วฮะถูกต้องคือจริงๆเวลาเขาประมูลเนี่ยเขาจะประมูลแบบว่าจะออกแพลตฟอร์มไหนด้วยหลักการอ๋อเป็นหลายๆแพลตฟอร์มถูกต้องยกเว้นว่าถ้าบางประเทศเนี่ยประมูลแบบ all right คือประมูลแบบได้สิทธิ์นาในทุกๆแพลตฟอร์มสิทธิ์นั้นมาปุ๊บเอาไปออกอากาศในทุกๆแพลตฟอร์มสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยทีวีพูคือช่องภาคพื้นดินประชาชนก็ดูผ่านทางภาคพื้นดินการดึงสัญญาณไปก็เป็นการดึงสัญญาณแบบฟรีทูแอร์ไว้ง่ายฟรีทูแอร์ใช่จากภาคพื้นดินไปสัญญาณฟรีนะฮะเอาไว้ง่ายใช่ค่ะฉะนั้นมันก็จะแทบจะไม่มีปัญหาอะไรแต่พอปัจจุบันเนี้ยมันเกิดการที่บอก behavior ประชาชนเนี่ยก็รับชมผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นมูลค่าตรงนี้มันเกิดขึ้นนะคะถ้าเขาต้องไปประมูลมาแบบ x บวกบวกแล้วคนเอาไปออกอินเทอร์เน็ตเขาก็จะมีคำถามว่าอ้าวการที่เขาเทสไปแล้วถูกต้องหนึ่งแล้วคือเวลาประมูลมาสมมติเราประมูลมาแค่ x บาทครับแล้วคนเอาไปดึงออกผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็จะมีคำถามอีกไอ้ว่าเอาไปแบบนี้เขาก็จะมีประเด็นที่เรียกว่าทำให้เขาอาจจะขาดทุนในเรื่องของการที่ไปประมูลมาแต่ถ้าเกิดเขาไปประมูลมาแค่ x แล้วไปออกทางผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้บวกมาด้วยเขาก็จะละเมิดต่อสัญญาลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นโดนฟ้องหนักเลย
ถูกต้องค่ะโจทย์ตรงนี้มันก็เลยเกิดขึ้นมาแล้วก็ถามว่ามันทั้งกสทช.เองเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยในเมื่อกีฬา7ประเภทเนี่ยมันเป็นกีฬาที่มีความสำคัญนะและเป็นสิ่งที่รัฐเนี่ยเอาง่ายๆในวันนั้นเองประสงค์จะเข้าแทรกแซงตลาดกฎนี้จึงเรียกว่ากฎเข้าแทรกแซงตลาดคำถามที่คำสิ่งที่เราพูดกันมาเมื่อสักครู่นี้ก็มีการตัดสินใจในเชิงนโยบายว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยจำเป็นต้องเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อให้ประชาชนคนไทยเนี่ยสามารถได้ดูได้และมันเป็นการพรวายในเชิงบริการสาธารณะการตัดสินใจนโยบายในวันนั้นจึงบอกว่าเอากฎมาแทรกออกมานั่นคือวันนั้นนะฮะวันนั้นวันนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะบอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยรัฐเข้าแทรกแซงเสร็จปุ๊บผู้ที่อยู่ภายใต้เรกูเลชันเนี่ยคุณต้องรู้ตัวนะว่าเวลาคุณจะเอาสิทธิ์มาเนี่ยคุณต้องสิทธิ์มาแบบ all right อ๋อเอาสิทธิ์มาแบบทั้งหมดรัฐจะช่วยเหลือให้ว่างั้นเถอะวันนั้นไม่ได้บอกว่ารัฐช่วยเหลือนะครับครับครับกฎมัสแทสไม่ได้บอกว่ารัฐจะช่วยเหลือแต่กฎมัสแทสเป็นกฎที่เข้ามาแทรกแซงตลาดพูดง่ายๆว่ามันเกิดต้นทุนขึ้นมาของผู้ที่จะไปประมูลมาครับคุณต้องไปประมูลแบบออนไลน์เพื่ออะไรเพื่อที่คุณจะสามารถมาแอพพลายตามเรกูเลชันให้ประชาชนดูได้ทุกแพลตฟอร์มโดยไม่ละเมิดต่อกฎกติกาของเจ้าของสิทธิ์นะแต่ว่าคุณต้องได้มาแบบออนไลน์มันจึงเกิดสาเหตุว่าไม่มีใครอยากจะไปประมูลเข้าใจค่ะเข้าใจได้ก่อนเกิดสาเหตุว่าไม่มีใครอยากจะไปประมูลก็จึงเกิดเหตุหลายๆเหตุขึ้นมาว่าอ่านงั้นรับเข้าไปซับซิไดในเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ไหมการกีฬาเข้าไปส่วนหนึ่งมีมติของนโยบายของรัฐให้กสทช.กองทุนกทบส.เข้าไปช่วยส่วนหนึ่งเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะรับชมได้ที่ผ่านมาเราเคยสนับสนุนในเรื่องของกีฬาอีเวนท์ที่เป็นกลุ่มโอลิมปิกเอเชียนเกมพาราลิมปิกพาราเกมไปครับก็คือกีฬาพวกนี้อยู่ภายใต้กฎมัสแทฟทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้นอีกอีเวนต์นึงที่เกิดก็คือบอลโลกรอบสุดท้ายที่ผ่านมารอบบอลโลกก็ไปที่ผ่านมาแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าพอสองกีฬาทั้งสองกลุ่มเนี่ยมีความต่างกันในจุดที่เรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ต่างกันมหาศาลมีภาพนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือผู้ที่เข้าแข่งขันหรือว่าคนไทยที่เข้าไปมีส่วนร่วมมีความแตกต่างกันอยู่ในระดับหนึ่งครับกีฬาโอลิมปิกเอเชียนเกมซีเกมคนไทย มีส่วนร่วมตัวมีส่วนร่วมในเชิงทางการแข่งขันแต่พอบอลโลกปุ๊บเนี่ยโดยเฉพาะในรอบสุดท้ายเนี่ยไม่มีเรายังไม่เคยเข้าไปไม่เป็นไรเรื่องจริงเคยเข้าไปอันนี้ก็ยังไม่เคยเข้าไปไทยก็เลยมีคำถามกันออกมาว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยเรายังจะต้องแบบซัพพอร์ตว่าเราต้องดูอยู่ต่อไหมหรือว่าจริงๆให้กลไกตลาดเดินไปก็ประมาณหลักคิดง่ายๆคือว่าถ้าใครอยากดูคุณก็ต้องเสียนั่นเอาไว้ง่ายประมาณอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆใช่เพราะว่าเงินของกองทุนกทปสเองเนี่ยก็ต้องมองว่าไปแบบพรอไวด์ไปให้แบบ1ไทยมีส่วนร่วม2สนับสนุนเสริมสนับสนุนกระตุ้นไทย3เนี่ยผู้ประกอบกิจการไทยจะได้รับการเอาเงินตรงนี้ออกไปแล้วทำให้เกิดภาพที่เรียกว่าเป็น public service ขึ้นมาใช่ไหมคะแต่อะไรที่การให้เป็นกลไกตลาดเราควรให้กลไกตลาดเดินไหมถ้าเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงคือถ้ารัฐเข้าไปแทรกแซงในส่วนที่มันมีกลไกทางการตลาดที่เดินได้เนี่ยมันแทนที่การขับเคลื่อนในเรื่องนี้ในระบบเศรษฐกิจหรือกลไกตลาดจะสมบูรณ์เนี่ยเราเข้าไปแทรกแซงในมิติที่เป็นบอลโลกเนี่ยมันจะยิ่งทำให้1เกิดการบิดเบี้ยวทางด้านราคาไหมสองผู้ที่ต้องใช่ค่ะแล้วคนที่ต้องการ drive หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ากีฬาบอลโลกเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าคนไทยทุกคนดูแต่ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ดูแล้วกลุ่มที่ดูก็จะเป็นกลุ่มที่มีความประสงค์หรือว่ามีความต้องการในการดูอยู่แล้วในส่วนหนึ่งด้วยอันที่สองกลไกของตลาดสามารถที่จะขับเคลื่อนให้สามารถที่จะให้ผู้ที่มีความประสงค์จะดูเนี่ยเขาเข้ามาแล้วมันจะมีกลุ่มในเรื่องของสปอนเซอร์ชิพต่างๆกลุ่มเรื่องของการขับเคลื่อนการดำเนินการของกลุ่มที่ได้ลิขสิทธิ์มาแล้วเข้ามาบริหารจัดการสิทธิ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจและความต้องการของผู้รับชมเนี่ยมันน่าจะสมดุลกับตลาดมากกว่าไหมตรงการที่รัฐจะเข้าแทรกแซงรอบสุดท้ายเนี่ยค่าลิขสิทธิ์ก็มีคำถามว่าเมื่อรัฐเข้าแทรกแซงมันมีคำถามหลายคำถามว่ารัฐเข้าแทรกแซงปุ๊บรัฐเข้าซับซิไดปุ๊บเนี่ยมูลค่าของลิขสิทธิ์อ่ะมันสูงไปไหมมันไม่สอดคล้องกับมูลค่าทางตลาดไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันสอดคล้องกันไหมแล้วทำไมรัฐต้องเข้าไปแทรกแซงในมิติที่ตลาดมันสามารถสมบูรณ์ได้นี่คือคำถามที่เกิดขึ้นแล้วก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงต้องมีการมาแก้ไขในเรื่องของการนำเอารายการบอลโลกนะออกจากกฎมาแทรกไปครับครับแล้วอย่างนี้จะมีผลในทางปฏิบัติเมื่อไหร่ฮะตอนนี้มีมติออกมาแล้วนะคะแล้วก็กสทช.เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องมีการนำขึ้นไปให้ทางเขาเรียกว่าสาธารณะได้ดูว่ามีข้อโต้แย้งหรือข้อค้านในหลังจากที่เราได้มีการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้วก็มีการออกผลสรุปออกมาแล้วอย่างไรถ้าไม่มีข้อโต้แย้งสักครั้งอย่างไรนะคะก็จะมีการนำเสนอตัวร่างประกาศที่มีการตัดตัวเนื้อหานำเสนอให้ท่านประธานกสทช.ลงนามแล้วก็นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาระยะเวลาก็จะอยู่ที่การ
ขึ้นเพื่อให้มีการคัดค้านใน15วันตรงนี้ก็ล่วงเลยระยะเวลา15วันมานะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการนำเสนอไปแล้วก็ช่วงระยะเวลาเนี่ยถ้าดูในเรื่องของระยะเวลาการปฏิบัติการไม่น่าจะเกินเดือนครึ่งถึง2เดือนที่สามารถอินเทอร์เน็ตได้โดยในระยะเวลาที่ไม่มีข้อติดขัดในประเด็นข้อคัดค้านหรือข้ออุทธรณ์หรือว่าข้อทักท้วงหรือข้อพิจารณาเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดเดินตันไปได้โดยปกติเราราวนี้เพื่อที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะครับถ้าเป็นแนวนี้แปลว่าบอลโลกคราวหน้านี่เราจะต้องทำยังไงครับบอลโลกคราวหน้าที่เกิดขึ้นก็คือกลไกตลาดต้องเกิดขึ้นละค่ะครับกลุ่มผู้ให้บริการต่างๆก็จะต้องมีการคือคนที่มีความสนใจในเรื่องของกีฬาบอลโลกที่ต้องนักลงทุนที่มีความสนใจจะนำเอารายการบอลโลกมาถ่ายทอดในประเทศไทยค่ะก็จะต้องเดินตามกลไกตลาดในเรื่องของการไปประมูลไปให้ได้สิทธิ์มาพอได้สิทธิ์มาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องเอามาออกอากาศในประเทศไทยในรูปแบบไหนรูปแบบที่ถ้าเกิดเขาเลือกแล้วว่าการเอามาออกแล้วถ้าดูตามนี้แหละน่าจะไปออกในลักษณะของกลุ่มแบบบอกรับเป็นสมาชิกเริ่มต้นที่แบบบอกรับเป็นสมาชิกก่อนก็คือกลุ่มที่ Pay-per-view แบบ Pay-per-view ก่อนนะคะแต่ทีนี้อย่างไรก็ดีเนี่ยถามว่าคนไทยจะอดดูบอลโลกพวกนี้ไปเลยไหมตอบว่าไม่ทั้งหมดนะคะเพราะจริงๆแล้วโดยเงื่อนไขของเจ้าของสิทธิ์เองเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขอยู่แล้วว่าผู้ที่ได้สิทธิ์มาเนี่ยจะต้องเอารายการพวกนี้มาออกอากาศผ่านทางระบบภาคพื้นดินในจำนวนเท่าไหร่ของชั่วโมง ยกตัวอย่างเช่นโอลิมปิกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยกี่สิบชั่วโมง20 30 100ชั่วโมงที่ต้องมาออกอากาศอย่างนี้เป็นต้นครับดังนั้นแต่ว่าเจ้าของสิทธิ์เองเนี่ยจริงๆเขาก็ต้องการจะประสงค์ให้มันมีการออกอากาศผ่านทาง Public Service หรือว่าบริการที่เป็นการที่เป็น Free to Air ในแต่ละประเทศด้วยที่เขาให้สิทธิ์มาคนไทยก็จะมีโอกาสในการรับชมในแมตช์ที่ผู้ได้รับสิทธิ์นานใครจะเอามาออกอากาศผ่านทางระบบภาคพื้นดินที่เป็นเงื่อนไขในการได้รับสิทธิ์มาเช่นเดียวกันและเมื่อไหร่ก็ตามเอามาออกอากาศผ่านทางภาคพื้นดินในแมตช์ต่างๆเหล่านั้นแล้วค่ะมันก็จะแคร์รี่ไปตามกฎมาแคร์รี่อ๋อฮะแต่ถ้าเกิดออกอากาศภาคพื้นดินปุ๊บเนี่ยเราจะดูผ่านดาวเทียมก็ไม่ได้สิครับถ้าออกอากาศผ่านนี่ก็จะเป็นประเด็นถ้าเป็นประเด็นว่าก็จะถูกจอดำใช่จอดำก็จะถูกจอดำก็จะขึ้นไปบอกว่าจอดำเราก็ต้องใช้เสาอากาศดิจิตอลถูกไหมฮะในการดูเป็นสายอากาศใช่ค่ะถ้าเป็นภาพมันจะเป็นสายอากาศครับครับก็ยังไม่ต่างจากที่ผ่านมาเท่าไหร่แต่ทีนี้ไม่ครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นมาสแครี่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่ท่านสัมภาษณ์เลยค่ะว่าในกฎของมาสแครี่เนี่ยเราก็คงต้องดูว่าถ้าเขาได้สิทธิ์มาเนี่ยแล้วมันมีแบบกลุ่มที่ต้องมาออกอากาศภาคพื้นดิน20กว่าชั่วโมงนะคะคุยกันแบบกลุ่มผู้ให้บริการว่าพอมันมารวมกฎมาสแครี่ปุ๊บเนี่ยมันมาภาคพื้นดินปุ๊บเนี่ยมันถูกกฎมาสแครี่ที่กฎของรัฐนั้นๆกำหนดให้ต้องนำไปเผยแพร่ในทุกๆแพลตฟอร์มอ๋อครับประเด็นนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องคุยกันต่อยอดจากกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากกสทช.ด้วยเพิ่มเติมว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้แต่ว่ากสทช.จะยืนยันเสมอว่าเมื่อไรก็ตามเนี่ยมาออกอากาศผ่านทางภาคพื้นดินเนี่ยแปลว่ากฎของรัฐได้มีการเข้าไปแทรกแซงแล้วว่าจะต้องถูกนำไปแชร์รี่ผ่านทางทุกช่องทางได้อย่างสมบูรณ์ค่ะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคงจะมีความคืบหน้าแต่ว่าล่าสุดณเวลานี้เนี่ยเอากฎแบบนี้ไปก่อนนะฮะค่ะนะฮะยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมผมใช้คำนี้นะฮะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็กีฬาบอลโลกออกไปแล้วก็อีกหน่อยอาจจะต้องมีการพูดคุยกันในรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะในเรื่องของการคอนเซิร์นถึงลิขสิทธิ์ต่างๆผมถามเผื่อนิดนึงเกิดฟุตบอลไทยเกิดเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายตรงไหนฮะถ้าฟุตบอลไทยเข้ารอบเพราะตอนนี้อยู่รอบคัดเลือกอยู่ใช่อันนี้เป็นเกณฑ์ที่เราเคยคุยเหมือนกันค่ะว่าจริงๆน่ะตอนแรกที่เราเสนอไปเราอยากจะบอกว่าให้ยังคงไว้แต่ว่าเป็นการเข้าไปแบบว่าถ้าเป็นกรณีที่รอบแมตชิ่งรอบเซมิไฟแนลเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เราขอให้มีการแคร์รีแต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้าเกิดกรณีที่บอลไทยเข้าเนี่ยคาดว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันน่าจะต้องมีการถูกกำหนดให้แมนลงในภาคพื้นดินไหมคะดีเลยฮะช่วยบริการเดี๋ยวไปหาลือกันอีกรอบแล้วกันผมว่าผมเผื่อไว้เฉยว่าเกิดเราเข้าไปได้เนี่ยมันต้องมานั่งคุยกันใหม่ถูกไหมจัดการผมต้องมาคุยค่ะผมต้องมาคุยว่ามันอาจจะเป็นคล้ายๆกับโอลิมปิกไหมซีเกมไหมเอเชียนเกมไหมอะไรกฎมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และตามสภาพการค่ะเดียมเลยนะครับมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ฟังครับเชิญครับก็ต้องบอกว่าจริงๆกสทช.เองก็คำนึงถึงผู้รับชมรับฟังนะคะผู้บริโภคเป็นสำคัญอะไรก็ดีเนี่ยในกรณีของการที่กสทช.จะออกกฎอะไรเราคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภคอยู่แล้วเรื่องการดำเนินการแต่ว่าอย่างไรก็ดีกลไกตลาดก็ต้องเดินไปเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมค่ะครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับคุณมณีรัตน์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับกับคุณมณีรัตน์กำจรกิจการนะครับผู้ช่วยเลขาธิการกสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์นะครับซึ่งทางที่ดีเนี่ยคุณผู้ฟังครับหาเสาอากาศเผื่อไว้นะฮะเผื่อว่า
มันดูทางแพลตฟอร์มนี้ไม่ได้ดูทางดาวเทียมไม่ได้ดูทางแอปพลิเคชันไม่ได้เนี่ยแต่เราสามารถที่จะดูผ่านทางฟรีทีวีได้หรือยังไงถ้ามีความคืบหน้าคงจะได้มาบอกกล่าวเช่นเดิมนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับวันนี้เรื่องของการใช้การที่คน Gen Z หรือ Gen Z เนี่ยเขาใช้ภาษาแสลงในโลกโซเชียลเอามาใช้ในที่ทำงานมากขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราดุษฎีเมธานะครับอาจารย์ประจำศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับในช่วงเล่าเรียงครับส่วนคำถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมซึ่งจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่2เนี่ยคือกลุ่มรีโอเพนขอไปครับรีพีโลนนะครับรีพีโลน P ก็ย่อมาจาก Personalหรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือการรีไฟแนนซ์ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับซึ่งธนาคารจะมาดูแลในส่วนนี้โดยเดิมเนี่ยลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลต้องจ่ายดอกเบี้ยเฉลี่ยนะครับปีละประมาณ125คำถามคือว่าเมื่อธนาคารออมสินได้ทำการรีไฟแนนซ์แล้วเนี่ยอัตราดอกเบี้ยจาก125เนี่ยจะเหลือร้อยละเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคำตอบมาในอินบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ